ต่อกันข้อที่18นะครับเขาบอกว่ากำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกขคเนี่ยและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากงจฉดังรูปนี้นะครับแล้วโจทย์เนี่ยครับเขาก็ถามว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมข้อครับรูปสามเหลี่ยมกขคเนี่ยจะมีพื้นที่เท่ากับรูปสี่เหลี่ยมงจฉชนะครับแล้วด้านของงจโทษครับงชยาวเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นโจทย์เขาให้หาด้านนี้ครับงชอ่ะก็กำหนดนะครับให้ด้านนี้ยาว y แล้วกันอ่ะกำหนดให้ด้านนี้ยาว y นะครับอ่ะจากนั้นนะครับเรารู้จากสูตรของการหาพื้นที่สามเหลี่ยมไหมครับอ่ะพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับจะมีสูตรว่าเศษ1ส่วน2คูณฐานขอย่อด้วยเป็นตัวสสันฐานนะครับแล้วก็คูณสูงเนี่ยก็เป็นตัวสเสือนะครับเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงอ่ะวิธีการทำเราก็มาหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ก่อนนะครับอ่ะมันจะได้เป็นเศษ1ส่วน2ฐานก็คืออะไรครับฐานก็คือ24นะครับแล้วก็สูงก็คือ10นะครับทีนี้เราก็คิดเลขเลยนะครับ2เนี่ยก็สามารถตัดกับ24ได้ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น12มันจะได้เป็น12คูณ10ครับซึ่ง12คูณ10เนี่ยครับก็จะได้เป็น120นะครับจะได้เป็น120เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วครับว่าพื้นที่นะของสามเหลี่ยมกขคเนี่ยมีค่าเท่ากับ120ตารางเซนติเมตรนะครับจะมีค่าเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมงจฉชครับถ้าเกิดเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมฉากเนี่ยสี่เหลี่ยมมุมฉากมันประกอบไปด้วย2รูปครับก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับซึ่งทั้ง2รูปต่างก็มีสูตรเดียวกันครับก็คือด้านคูณด้านหรือว่ากว้างคูณยาวก็คือด้านที่อยู่ติดกันคูณกันใช่ไหมครับอันนี้เรารู้แล้วครับว่าด้านนี้เนี่ยยาว10เห็นไหมครับเราก็เข้าสูตรเลยเนาะด้านที่อยู่ติดกันครับคูณกันก็10คูณกับ y นะครับหรือ10คูณ y เนี่ยมันก็จะเท่ากับ10 y นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยครับว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยมีค่าเท่ากับ10 y นะครับดูนี่นะครับ120เนี่ยคือพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนี้นะครับจะเท่ากับรูปพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนี้ก็คือ10 y นะครับจะเท่ากับ 10y โจทย์เขาให้หาครับว่าด้านนี้เนี่ยหรือว่าด้าน y เนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่นะครับเราต้องการหาค่า y ครับอันนี้ 10y ครับมันคือ10คูณอยู่ข้างหน้า y ใช่ไหมครับเราต้องการหาค่า y เราเลยต้องกำจัดคูณ10ไปเวลาเรากำจัดคูณ10เนี่ยเราก็ต้องหาร10ทั้ง2ข้างของสมการเลยนะครับเพราะว่าคูณ10ก็ตัดกับหาร10หายมันจะเหลือค่า y ครับมันจะเหลือค่า y ครับ10หาร120เนี่ยหารด้วย10มันก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับมันก็จะเท่ากับ12นะครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วครับว่า y เนี่ยจะเท่ากับ12นะครับเพราะฉะนั้นครับข้อนี้ครับตอบอะไรครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าเส้นตรงส่วนของเส้นตรงงชเนี่ยจะมีความยาวเท่ากับ12เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ12เซนติเมตรครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องความรู้ฟรีในYouTube นะครับแล้วก็ยังมี Facebook อยู่อีก2กลุ่มนะครับก็คือเนื้อหาคณิตศาสตร์ความรู้ฟรีจะเน้นในเรื่องของเนื้อหาคณิตศาสตร์ครับส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือตรีโจทย์นะครับ
เพื่อสอบเข้าม .1 ทับ O.1 ป .6 ความรู้ฟรีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เน้นเกี่ยวกับการตะลุยโจทย์นะครับถ้าเกิดเข้าร่วมกลุ่มทั้ง2กลุ่มเลยเนี่ยใน Facebook นะครับก็จะได้รับความรู้ทั้งตะลุยโจทย์ทั้งเนื้อหาด้วยนะครับแล้วก็มี YouTube ความรู้ฟรีอีกอันนึงนะครับก็กดติดตามทั้ง3อย่างเลยนะครับทั้ง YouTube ทั้ง Facebook เลยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ